จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสถานที่ที่คุณเคยทำงานอยู่นั้นจู่ๆก็ค่อยๆมีพนักงานหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วความลับอันดำมืดมิดของโรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งนี้มันคืออะไรกันแน่ไปหาคำตอบกันได้ใน24ชั่วโมง Poppy Playtime เวอร์ชันโรบอกนะอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราไม่ได้กลับมาที่นี่นานนับ10ปีแต่กลับมาอีกทีก็กลายเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาล้างไปซะแล้วแล้วข้อความปริศนาพร้อมกับม้วนเทปประหลาดนั้นที่ถูกส่งมาหาเราล่ะใครเป็นคนทำกันในข้อความนั้นระบุไว้ว่าพวกเขาไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เราต้องหาคำตอบให้เจอโดยการตามหาดอกไม้ดอกไม้จะนำพาไปสู่คำตอบอย่างนั้นเหรอแล้วดอกไม้เป็นอยู่ที่ไหนวันนี้เนี่ยเอ้ยแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องเปิดประตูที่อยู่ข้างหลังเมื่อสักครู่นี้ให้ได้โดยการจำสีรถไฟตรงนี้คุณผู้ชมช่วยผมจำด้วยก็แล้วกันนะมีสีเทาสีแดงสีเขียวและสีเหลืองโอเคเทาแดงเขียวเหลือง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 อาจจะมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยขอลองใหม่ครั้งหนึ่งนะเขียวเหลืองลองน้ำตาลแดงเขียวเหลืองบ้างเป็นไงก็ยังไม่ได้อยู่ดีงั้นขอกลับไปดูรหัสใหม่อีกทีนึงก็แล้วกันนะอ๋อให้ตายเหอะเทาน้ำตาลเขียวเหลืองนี่แหละนะไม่ได้ใส่แว่นมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละเย้เปิดประตูได้แล้วพอเข้ามาข้างในผมเจอเครื่องเล่นเทปพร้อมกับเทปที่อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นเบาะแสสำคัญในการหายตัวไปของผู้คนที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็เป็นได้เพทามจะหลับแล้วอะไม่เจอเบาะแสอะไรเลยนอกจากแก๊ปแพดโอเคแล้วดูเหมือนว่าเราจะได้เครื่องช่วยทุนแรงมาใช้ในงานนี้ด้วยนะทุกคนนี่ไงยิงออกไปก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีแค่แขนเดียวด้วย แขนซ้ายเราจะต้องตามหาแขนขวาที่หายไปใช่ไหมป๊อปปี้โอเคแล้วดูเหมือนว่าข้างหลังนี้จะมีประตูแท็กไฮไฟท์เป็นการเปิดประตูสินะเปิดประตูได้แล้วเดินตรงมาด้านหน้าว้าวเจอฮักกี้ตัวเบ้อเร่อเลยขอตบหัวทีนึงนะฮักกี้นี่แน่แกคงทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าแกเป็นแค่หุ่นตุ๊กตาโง่ๆนะงั้นขอตีพุงอีกหนึ่งทีก็แล้วกันน่ารักฮักกี้บอกว่า2ทีไม่เป็นไรดอกต่อไปรับรองหัวแกขาดแน่อะเหี้ยมาดูซิว่าฝั่งซ้ายตรงนี้เปิดประตูเข้าไปข้างในแล้วเราจะเจออะไรยังเปิดไม่ได้แต่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงกุญแจหรือว่านี่ไงลูกศรชี้ไปข้างบนเราได้กุญแจจากเจ้าฮักกี้มาแล้วโอเคทีนี้เปิดประตูแสงสีน้ำเงินกับแสงสีแดงนี่มันช่างน่ากลัวจริงๆซ้ายขวาซ้ายมีอะไรไหมไม่มีเพื่อจะเจอของดีเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งทีก็แล้วกันนะขวาเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมือประหลาดเราอาจจะต้องแท็กตรงนี้อีกหนึ่งครั้งงั้นกดแท็กไปไฮไฟอาจจะต้องเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงนะเอาใหม่เอ้ยเดี๋ยวเมื่อสักครู่ทุกคนมือเราหายไปไหนชัดเลยมือหายไอ้บ้าเอ้ยเราอาจจะลืมมือไว้ข้างนอกงั้นผมขอมาเก็บมือตรงนี้ก่อนนะไม่ได้อะคิดไปคิดมารู้แล้วว่าน่าจะเป็นที่บั๊กเกมงั้นผมตัดสินใจจึงขอกดออกอะล้อเล่นขอเป็นรีเซ็ตก็แล้วกันนะโอเคพอเรารีเซ็ตแล้วแบบนี้คิดว่าน่าจะได้มือกลับมาคืนแล้วแหละทุกคนคงไม่บั๊กเพื่อความชัวร์ลองโอเคได้มาแล้วทีนี้แหละเราไฮไฟตรงนี้ได้แน่นี่แน่ไฮไฟเดินกลับออกไปมีประตูอีกบานนึงที่เราต้องเดี๋ยวนะฮักกี้หายฮักกี้หายไปไหนเนี่ยโอเคด่วนๆเลยใส่เกียร์มาด่วนๆเปิดประตูวิ่งวิ่งวิ่งกดชิปเร็ววิ่งยาวๆวิ่งยาวๆจังหวะนี้อย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งไปเอ้ยเบรกกระทันหันเพราะว่ามีอะไรโผล่มาแวบๆข้างหลังมีไหมไม่มีข้างหน้าตั้งสติดีๆแล้วก็ไปโอเคหายตกใจยังไม่ทันอะไรก็ต้องเดินขึ้นบันไดมาพบกับเรื่องประหลาดอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมตรงนี้มองผิวเผินแล้วเหมือนกับเครื่องทาแมชชีนนะครับแต่ถ้าเรามองดีๆแล้วเอ้าเจ้านี่มันคือเครื่องคอนโทรลรางของเล่นนี่นานะครับแต่เราไม่สามารถกดมันได้เพราะว่าเราจะต้องรวบรวมสีทั้งหมด4สีเพื่อมาเปิดมันก่อนนะครับThank you.
หลังจากที่ผมเปิดเครื่องทำของเล่นได้ไม่นานครับรางของเล่นก็ทำงานพร้อมก็ส่งแขนขวามาให้ผมครับในที่สุดผมก็ได้แขนครบทั้งสองข้างสักทีครับเมื่อผมใส่แขนครบทั้งสองข้างแล้วผมจึงตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีบั๊กหรือเปล่าฮะเมื่อไม่เจอบั๊กผมจึงตัดสินใจเปิดประตูที่อยู่นั่นน่ะตรงนี้นะครับเมื่อผมเปิดประตูเสร็จแล้วลางสังหรณ์ของผมเนี่ยบอกให้ผมวิ่งตรงไปยาวๆผมจึงตัดสินใจวิ่งตรงไปโดยไม่คิดอะไรฮะปรากฏว่ามาโผล่ที่ห้องไหนก็ไม่รู้นะครับที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายแต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นห้องผลิตของเล่นสินะผมใช้เวลาอยู่นานเลยครับในการแก้ไขปริศนาสำหรับห้องนี้ครับเฉพาะวิธีการเปิดลางของเล่นนี่ก็ปาไป3ชั่วโมงกว่าแล้วครับสำหรับห้องนี้มันก็คงไม่ได้ดูน่ากลัวหรือว่าแปลกมากแต่อย่างใดเว้นแต่ว่าเจ้าเครื่องผลิตของเล่นสีแดงอยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่สิครับไม่ว่าผมจะไปทางซ้ายขวาหน้าหลังสายตาของมันจะจับจ้องมาที่ผมตลอดราวกับว่ามันจะอยากกืนกินผมทั้งตัวอย่างนั้นแหละหลังจากที่ผมพยายามหาทางออกสำหรับห้องนี้อยู่นานนะครับผมก็ได้ค้นพบแล้วครับว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรอให้รางของเล่นเนี่ยหยุดทำงานซะก่อนครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ต้องเดินไปให้สุดรางของเล่นครับเราจะเจอหุ่นยนต์โมเดลอยู่1ตัวครับให้เราหยิบหุ่นยนต์โมเดลตัวนั้นไปเปิดประตูของเจ้าฮักกี้ฮะแต่เมื่อเราเปิดเสร็จแล้วเจ้าฮักกี้จะยังไม่ออกมานะครับจนกว่าเราจะเดินเข้าไปรอนะครับผมก็ทำใจอยู่สักพักนึงเลยครับในการตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปรอเจ้าฮักกี้นะครับพอเดินเข้าไปแล้วครับปรากฏว่าตกใจเลยครับทำอะไรไม่ถูกนอกจากรีบวิ่งหนีอย่างเดียวเลยครับนาทีนี้หลังจากที่เราได้ทำการวิ่งหนีเจ้าฮักกี้มาได้สักพักนึงแล้วนะครับผมก็ได้เจอแล้วครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมยังจำคำใบ้เมื่อตอนต้นคลิปได้อยู่หรือเปล่าครับสำหรับการตามหาดอกไม้แล้วเราจะเจอคำตอบครับดอกไม้ที่เขาว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงดอกไม้จริงๆนะครับแต่มันคือดอกไม้สีแดงที่อยู่ตรงประตูตรงนี้นี่แหละครับผมเชื่อว่าประตูบานนี้ต้องมีคำตอบให้เราอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราเข้าไปในประตูบานนี้ได้นะฮะเอาละผมจะกดอีเป็นการเข้าปะคุณผู้ชมจะรู้คำตอบปริศนาทั้งหมดได้โดยการเสียโรบัค